ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการหาเงิน 1,500 บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีเป็นยังไงในคลิปนี้มีคำตอบให้ครับไปดูกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนึ่งครั้งนะผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน$50หรือว่าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคำเตือนตอนต้นคลิปนะครับแนะนำว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ดีและให้ชัดเจนด้วยนะครับผมประโยชน์ของตัวของท่านเองนะครับและผมจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดของคุณทั้งสิ้นนะครับผมก็แนะนำว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนให้ด้วยนะครับโอเคนะผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถหาเงินไปได้ 1,500 บาทภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีจริงหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บไซต์ binary.com นะผมเนี่ยนะครับ bot.binary.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์แยกของ binary.com นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีหลังอีกทีนึงนะผมก็มาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นคำว่าตรงนี้ไหมผม total profit เนี่ยนะครับอยู่ที่ 48.07 นะผมอันนี้คือเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับมันเป็นตัวเลข 48.07 แต่ว่ามันเป็น USD ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือกำไรที่ผมสามารถทำได้นะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับโอเคก็เพื่อที่จะไม่ต้องงงกันนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสักเล็กน้อยละกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่และที่ผมกำลังโชว์ให้ดูอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับก็ในวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรด binary นะครับผมฟังถูกแล้วนะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดและก็เปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นึงไปโชว์คลิปให้ดูนะผมคลิปเกี่ยวกับหลักฐานนะผมว่าเว็บไซต์นี้เปิดมา25ปีจริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับไปดูกันเลยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binary.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ
4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับก็หวังว่าน่าจะดูกันจบแล้วนะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะผมแล้วก็เปิดมาระยะเป็นเวลายาวนานแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ผลลัพธ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากการเทรดนั่นเองนะครับผมซึ่งการเทรดของผมนะครับไม่ใช่การเทรดแบบปกตินะครับเป็นการเทรดโดยการใช้โรบอทเทรดหรือว่าออโต้เทรดนั่นเองนะครับซึ่งการเทรดแบบนี้นะผมเรานะครับไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเทรดเองนะครับตัวของโรบอทนะผมเราจะทำการเทรดให้นะครับเราจะมีโรบอทแล้วก็ไปเปิดแค่นี้นะผมแล้วก็ทำการเทรดได้เลยนะครับซึ่งตัวของ binance.com เนี่ยก็ทำเว็บไซต์แยกขึ้นมานะครับเป็นเว็บไซต์ bot.binance.com นะผมอันนี้สามารถพิมพ์เข้าไปแล้วก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เรานะผมสามารถใช้ตัวโรบอทเทรดในการทำกำไรได้ในการทำเงินได้ในการเทรดแทนเราได้นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์ binance.com เนี่ยก็สร้างตรงนี้ขึ้นมานะผมเพื่อให้เรานะครับง่ายต่อการเทรดนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะผมก็ใช้บอทตัวหนึ่งนะครับที่ทำกำไรให้ผมได้อยู่ที่50ดอลลาร์ขออภัยครับผม48ดอลลาร์นะครับอยู่ที่ 1,500 บาทไทยนั่นเองนะผมภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปการทำงานให้ดูนะผมแต่ว่าเป็นฉบับที่เร่งสปีดความเร็ววิดีโอนะผมจะได้เห็นกันได้เร็วๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยนะผมว่าเป็นยังไงนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตอนเทรดนะครับผมเมาส์ผมอยู่นิ่งๆเลยนะครับแล้วตัวโรบอทก็ทำการอัตโนมัตินะครับซึ่งการทำงานของตัวโรบอทเนี่ยง่ายมากนะผมแค่เรานะครับเอาบอทนะผมเข้ามาที่เว็บไซต์ bot.binance.com นะครับแล้วก็กดเปิดบอทขึ้นมานะผมจากปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วกดปุ่มรันปุ่มเดียวนะครับบอทก็จะทำการรันให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับแค่นั้นนะผมง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วผมข้อดีของการใช้ตัวโรบอทนะผมก็คือบอทนะครับไม่ใช้อารมณ์ในการเทรดนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถตั้งค่ายังไงก็ได้นะผมตั้งค่ายังไงบอทก็จะเทรดอย่างนั้นนะครับผมเราตั้งบายไพรซ์อยู่ที่10ดอลลาร์บอทก็ทำการเทรดให้10ดอลลาร์นั่นเองนะครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะผมส่วนเรื่องของมาร์เก็ตเกลนี่เราก็สามารถตั้งค่าได้อย่างกรณีตัวอย่างตรงนี้นะผมก็เนี่ยนะครับผมตั้งไว้บายไพรซ์อยู่ที่10ดอลลาร์นะผมแล้วก็พอไม้นี้เสียไปนะครับบอทก็จะมาร์เก็ตเกลมาอยู่ที่15เท่านะผมเพื่อที่จะโคเวอร์มาที่เสียไปนะครับถามว่าโอ้ทำไมมันมาดิงเกลโหดจังแล้วทำไมมันเข้าตั้ง10ดอลลาร์ได้แค่ 0.99 ดอลลาร์คำตอบก็คือว่าบอทตัวนี้นะผมเป็นการเข้าในจุดที่ปลอดภัยนะครับเห็นว่าเน้นเข้าเร็วออกเร็วนะเห็นไหมครับว่าจุดของ entry point กับ exit point นะผมมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับก็นี่คือทำให้บอทนะผมได้กำไรน้อยนั่นเองครับแต่ว่าสามารถทำกำไรได้แบบปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ส่วนตัวอย่างของในคลิปนี้นะผมเปิดไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ผม26กุมภาพันธ์ครับปี2019นะครับเวลา10โมง38นาทีนะผม GMT บวก7ก็คือเวลาประเทศไทยนะครับกดรันบอทไปตอนเวลาเท่านี้นะผม10โมง38นาทีนะครับแล้วบอทก็ทำการหยุดตอนที่10โมง41นาทีนะภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองนะผมเราก็ได้กำไรอยู่ที่48นะครับดอลลาร์นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมในคลิปนี้นะครับผมใช้เงินจริงในการเทรดด้วยนั่นเองก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ CR 736138นะครับ CR นะผมถ้าในของ binance.com นะครับถ้าเป็นบัญชีจริงมันจะขึ้นด้วย CR นะผมแบบนี้นะครับดูจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับบัญชีจริงมันจะเขียนว่า USD account CR 736138นะครับอันนี้ผมยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีทดลองนะผมมันจะเขียนว่า Virtual account นะครับ VRTC แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกของเรานะครับจะมีเงินอยู่เป็นแสนๆดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมขออนุญาตโหลดสักครู่นึงเนี่ยนะครับอันนี้คือบัญชีทดลองนะครับจะมีเงินอยู่เป็นแสนดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับสามารถเติมเงินได้ตลอดนะผมถ้าเป็นบัญชีทดลองนะครับแต่ในคลิปนี้นะผมในบอทการรันครั้งนี้นะครับผมใช้เงินจริงๆแล้วก็ใช้ทุนจริงๆในการเทรดเลยนั่นเองนะครับใช้บัญชีจริงๆนะผมทุนที่ผมได้กำไรมานี้สามารถถอนได้นะผมถอนได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งคลิปการถอนเงินเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมว่ามันทำงานยังไงครับสังเกตตรงเมาส์ผมดีๆนะผมว่าไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับก็จบไปอีก1รอบนะผมก็วินอยู่ที่33นะครับเสียอยู่แค่4ไม้เท่านั้นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรมาทั้งสุทธิอยู่ที่48ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนั่นเอง
นะครับผมแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 361.42 ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับก็ขอย้ำเตือนนิดนึงนะผมว่าผลลัพธ์ที่เกิดในคลิปนี้นะครับเป็นผลลัพธ์ของผมเองนะผมไม่ได้มาการันตีนะผมว่าคุณจะสามารถทำได้เท่านี้ทุกครั้งที่คุณทำการรันบอทนะครับอันนี้เป็นเพียงผลลัพธ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เฉยๆนะผมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถามผมว่าผมเคยเสียบ้างไหมคำตอบก็คือว่ามีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะครับในการเทรดเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมตลาดได้นะผมเพราะลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกครั้งที่เราเปิดบอร์ดขึ้นมาแล้วเราสามารถทำกำไรได้ขนาดนี้มันจะเป็นยังไงครับโลกนี้ก็คงไม่มีคนจนนะผมเนี่ยนะครับคือคำตอบแบบง่ายๆนะครับผมเคยได้แล้วผมก็เคยเสียนะครับซึ่งบอทไม่สามารถเข้าไปควบคุมการตลาดได้ก็ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงให้ดีนะผมจะไม่รับผิดชอบในทั้งสิ้นต่อผลลัพธ์ที่คุณทำลงไปนะครับแนะนำไว้ให้อ่านคำเตือนตอนต้นคลิปด้วยนะผมเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงครับในตลาดของพวกนี้นะผมตลาดหุ้นนะครับเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะผมเพราะว่ามันเป็นตลาดของโลกนั่นเองนะครับเราไม่สามารถเข้าไปจัดการแก้ไขอะไรมันได้นะครับให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะผมกับการทำงานแล้วก็การอธิบายการทำงานของบอทนะครับผมที่สามารถสร้างได้ผมอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินดีกว่านะผมว่าในเมื่อผมทำได้เงินขนาดนี้แล้วเนี่ยมันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับไอ้เว็บไซต์ binance.com เนี่ยนะครับไปดูกันเลยมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วเนี่ยผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยนะผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟคขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่130ดอลลาร์นั่นเองผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะปี2018เวลา 5:24 น.นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน V-Card ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 น.นะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20สตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 น.นะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 น.นั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดคิดย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผม1ดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์ครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคม
วาคมนะผมเวลา 7:00 นนะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we got to inform that you withdraw your amount นะผม $250 has been successfully processed นะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง Vcard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ $250นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นะผมจำนวนเงินที่ผมถอนในคลิปนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมด $2,500 นั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับผมถอนเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับอยู่ที่$2,500นะครับหรือเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ 79,000 บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่าเงินนะวันที่21มกราคมนั่นเองนะผมก็คือวันนี้นะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31.80 บาทนั่นเองนะผมค่าเงินนะวันที่21มกราคมนะครับซึ่งถามว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะผมก็คลิปนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาเติมความมั่นใจให้กับผู้ชมหลายๆท่านนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ binance.com นะผมสามารถถอนเงินได้จริงนะครับแล้วผมก็ทำการถอนเงินไป 2,500 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูหมดเลยนั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินมา 2,500 ดอลลาร์จริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมอันนี้ผมมาใช้เปิดให้ดูนะครับว่าผมทำการกดถอนเงินไป 2,500 ดอลลาร์จริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะผมเราอยู่ที่เว็บไซต์ binary.com นะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ binary.com นะผมแล้วคนสงสัยนะครับว่าทำไมมีเมาส์2อันนะผมได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ย้อนหลังนั่นเองนะครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับกดเข้าไปที่ withdraw นะผมแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานั่นเองนะผมแล้วก็เข้าไปเช็คที่อีเมลของเราได้เลยนะครับอีเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมเมื่อเรากดถอนเงินไปเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลประมาณนี้มาให้เรานะครับเราก็ต้องทำการกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะผมที่เขาให้มานะครับแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมในหน้านี้นะครับก็ให้เรานะผมทำการใส่เงินที่เราจะถอนไปเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมใส่เงินไปทั้งหมด 2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า current balance นะผมอยู่ที่ 2,682 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ available balance ตรงนี้คือเงินที่เราถอนได้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมจะถอนที่500ดอลลาร์ขออภัยครับ 2,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะถอนเงินผ่านสกิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นช่องทางการถอนเงินของเว็บไซต์นี้อีกหนึ่งช่องทางนะครับจะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะผมก็นี่นะครับสกิลนะผม amount 2,500 ดอลลาร์นะครับส่งไปที่อันนี้ก็เป็นอีเมลสกิลของผมนะผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ request payout ไปได้เลยนะผมเขียวๆตรงนี้นะผมกดไปเลยนะครับโอเคเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะผมอันนี้หมายความว่าเรานะครับได้ทำการกดถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถอนเงินไปเมื่อวันที่15มกราคมปี2019นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมป่วยไปนั่นเองนะครับก็เลยเพิ่งมาทำคลิปย้อนหลังให้นั่นเองนะครับก็ถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่2,500 ดอลลาร์นะครับวันที่15มกราคมนะครับถอนเงินเข้าสกิลนั่นเองนะผมรอเงินเข้าได้เลยนะผมประมาณ 1-2 วันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปข้ามไปเลยนะผมเพราะว่าผมได้ถอนเงินมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมได้รับเงินจริงไหมนะผมขออนุญาตข้ามคลิปวิดีโอไปเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เว็บไซต์สกิลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่หนึ่งละกันนะผมกดล็อกอินตรงนี้นะโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาในสกิลของผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะผม available balance นะครับมันอยู่ที่ 2,174 ดอลลาร์นั่นเองนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้าไปที่ transaction ตรงนี้นะครับโอเคนะผมก็ผมกดถอนเงินไปเมื่อวันที่15มกราคมนะพอวันที่16มกราคมวันถัดมานะครับผมก็ได้รับการจ่ายเงินจากทางเว็บไซต์ binary.com เลยนั่นเองนะครับเห็นได้จากตรงนี้นะครับ transaction นะผม ID อันนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับก็ status accept นั่นเองนะผมอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์นะครับ transfer fromBinary.com นั่นเองนะผมก็ส่งเงินมาจากเว็บไซต์ Binary.com นั่นเองนะครับหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่ 2,000 ดอลลาร์อีก500ดอลลาร์ที่ถอนมาไปไหนนะผมก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมฝากเงินผ่านบัตร Vcard ไปนะผมยังไม่ได้ถอนทุนคืนนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์พวกนี้นะครับเว็บไซต์พวกเทรดนะผมถ้าเราจะทำการถอนเงินจากพวกสกิลอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยผมเราต้องทำการถอนเงินผ่านบัตรที่เราฝากขึ้นมาให้หมดก่อนนั่นเองนะครับก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาเลยทำการส่งเงิน500ดอลลาร์ที่ผมยังคงคาไว้อยู่เนี่ยกลับเข้าไปที่บัตร Vcard ของ TrueMoney Wallet ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอีก 2,000 ดอลลาร์เขาก็ส่งมาให้ทางสกิลนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินครั้งที่4นะผมก็คือการถอนเงิน 1,500 ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ
46,000 บาทนะครับจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะครับก้อนนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นะผมตอนกดถอนเงินนั่นเองนะครับก็สังเกตได้ว่ามันจะมีเมาส์อยู่2อันนะผมอันที่อยู่นิ่งๆกับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นั่นเองครับอันนี้คือเป็นคลิปที่ผมอัดไว้2ครั้งนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินไป1,500ดอลลาร์จริงหรือเปล่านะครับและได้รับการจ่ายเงินจริงหรือไม่นะผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นะผมแล้วก็ดูได้จากตรงนี้นะครับเป็น USD account นะผม CR736138นะครับเนี่ยนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะผม CR736138นะครับมีเงินอยู่ 1,568 ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดถอนเงินเลยแล้วกันนะครับกดที่ withdraw ตรงนี้นะผมกดเข้าไปนะครับเขาก็ทำการส่งอีเมลเข้ามาที่อีเมลของเรานะผมไปเปิดเลยนะครับส่งมาในอีเมลของเรานะผมหน้าตาประมาณนี้นะครับ Dear Value Customer นะผมก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับผมลืมบอกไปนะผมว่าวันที่ผมกดถอนเงินนะครับคือวันที่15กุมภาพันธ์นะผมเวลา1ทุ่มนะครับ13นาทีนะครับวันที่15กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับก็เอาไว้เวอร์บาลานะครับอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับเลือกการถอนเป็นผ่านช่องทางสกิลนั่นเองนะผมก็เป็นการถอนเงินที่รวดเร็วแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนั่นเองนะผมกดเข้าไปเลยนะครับ 1,500 ดอลลาร์ก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมว่า request payout นะครับ amount อยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะผมช่องทาง Skrill นะครับก็กดปุ่มเขียวๆตรงนี้ไปได้เลยนะครับเขียนว่า request payout นะครับก็เรียบร้อยนะผมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับหมายความว่าสำเร็จแล้วนั่นเองนะผมการถอนเงินนะครับได้รับคำขอไปเรียบร้อยแล้วนะผมจำนวนเงินนะครับอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์วันที่15กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะผมก็อันนี้ account ID CR736138นะครับจำนวนเงินอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับอันนี้คือกำลังดำเนินการถอนเงินให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะสคิปไปอีกประมาณ2วันนะผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเงินผมเข้าไปในบัญชีสกิลหรือยังนะผมก็ไปดูกันเลยนะครับนะครับก็วันนี้นะผมอยู่ที่วันที่17กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับเวลา11โมงนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมเห็นไหมครับ17กุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะครับก็เวลา11โมงนะครับ2วันหลังจากที่ผมกดถอนเงินไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของสกิลแล้วนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่า available balance นะครับอยู่ที่ 1,600 ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือดูได้จากตรงนี้นะผมวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับ binary CRSA นะครับทำการส่งเงินแม่ผมอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับส่งมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินมาเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาทำคลิปวันนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวกดเข้าไปตรง transaction ละกันนะครับเนี่ยนะผมก็เห็นได้จากตรงนี้เลยนะครับวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะผมได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับบวก 1,500 ดอลลาร์นะผม transfer from binary CRSA นั่นเองนะครับเนี่ยนะผมมี transaction ID นะครับมี reference ID นะผมก็ status ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับเวลา 6:00 นนั่นเองนะผมส่งตรงมาจาก binary.com เลยนั่นเองนะครับก็จำนวนเงินอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเข้าธนาคารเลยแล้วกันนะครับผมกดเข้าไปตรง withdraw นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ withdraw now นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบงค์ที่ผมทำการเชื่อมไว้กับทางของสกิลนั่นเองนะผมกด next ต่อไปเลยนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินไปนะครับผมจะถอนอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับก็ next ไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ withdraw USD นะผม 1,500 ดอลลาร์นะครับเข้าอันนี้นะผมบัญชีธนาคารของผมนะครับก็อยู่ที่ 44,822 บาทนั่นเองนะครับหรือเป็น USD ก็อยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์นะครับอันนี้เขามีการชาร์จค่าบริการเล็กน้อยนะผมก็เลยทำให้มันอยู่ที่ 44,000 บาทนะจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาทเลยนั่นเองนะผมก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับปุ่มม่วงตรงนี้นะผมกดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะผม withdraw successful นะครับก็รอนะผมแล้วก็เงินจะเข้าธนาคารของผมโดยตรงนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่ฟังมาจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้นะผมจะสร้างความเชื่อใจให้หลายคนนะผมว่าเว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะครับผมบอทตัวนี้นะครับไม่ฟรีนะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่675ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมแต่ว่านะฟังดีๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะผมปีนี้นะครับบอทราคาลดเหลือ230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7,750 บาทนะครับนั่นหมายความว่าลดลงมามากถึง 65% เลยนะครับผม
รีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจริงจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะผมและที่สำคัญกว่านั้นนะผมเป็นการรีวิวบอททั้ง3ตัวเลยนั่นเองนะผมว่าจะเป็นราคา 7,750 บาทนะครับ 1,650 บาทแล้วก็ตัว650บาทนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวบอททั้ง3ตัวจากผู้ใช้จริงเลยนั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมจะเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองผมก็ดูการรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกได้ดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500เหรียญภายใน3วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะผม500เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3วันครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน250ดอลลาร์หรือประมาณ 7,750 บาทนะครับได้กลับคืนมา500เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทแต่ผมก็ได้ค่าบอทคืนแถมได้กำไรมาประมาณ9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็แจ่มจริงๆเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับต่อมานะผมอีกหนึ่งท่านนะครับคนนี้นะผมสามารถทำกำไรไปได้215ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับพอร์ต85ดอลลาร์นะผมคือพอร์ตเริ่มต้นเนี่ยเขาลงทุนไปที่85ดอลลาร์นะครับแต่ว่าสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่215ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับผมก็ใช้บอทตัว 7,750 นะครับและที่สำคัญได้ทุนคืนค่าบอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะผมได้คืนทุนค่าบอทนะผมแล้วก็ตอนนี้กำไรทั้งนั้นเลยนะผมที่ทำได้มานะครับกำไรทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะผมสกุลเงินดอลลาร์นะครับทำกี่วันก็คือทำ5วันครับจาก85ดอลลาร์ไป450ดอลลาร์ผมได้กำไร365ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นเองนะผมแล้วก็รอยันตัวตนเสร็จจะทำการถอนเงินนั่นเองนะผมคนนี้นะครับผมก็ทำกำไรไปเป็นหลักหมื่นเลยนั่นเองนะผมคนนี้นะผมทำกำไรไปหลักหมื่นเลยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งท่านนะผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับจากตัว 7,750 เหมือนเดิมนะผมทุนนะผมอยู่ที่10เหรียญนะสังเกตรูปเล็กตรงนี้นะผมทุนนะครับอยู่ที่10เหรียญนะผมได้กำไรกลับมาอยู่ที่110เหรียญนะครับก็บาลานซ์ตรงนี้นะครับจาก10เหรียญกลายเป็น120ดอลลาร์นั่นเองนะผมจากบอทตัว 7,750 นะครับเล่นแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับผมท่านต่อมานะครับอันนี้เขาส่งรูปมาให้ดูนะผมว่าจาก90 US นะผมก็คือดอลลาร์นะครับตอนนี้ทำตามที่คุณปอบอกก็คือทำตามที่คลิปวิดีโอที่ผมสอนไว้นะผมได้กำไรมาตอนนี้อยู่ที่186ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถามกลับไปว่า180ดอลลาร์เนี่ยซื้อบอทไปใช้กี่วันแล้วนะผมพอดีว่าลูกค้าผมเยอะนะผมจำได้ไม่หมดนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเพิ่งซื้อบอทจากคุณปอไปเมื่อวานนี้เองนะผมแล้วก็เราเล่นบัญชีทดลองไป1ชั่วโมงนะผมแล้วก็เล่นบัญชีจริงเลยนะครับได้กำไรตอนนี้ก็อยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะผมเพราะว่าเขาใส่ไปอยู่ที่90ดอลลาร์นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่90ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็ท่านเดิมนะผมแต่ว่าเป็นอีก3วันให้หลังครับเขาก็ทักมาเหมือนเดิมนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่นะผมก็เลยถามกลับไปว่าได้กำไรกลับมา400ดอลลาร์แล้วหรอนะผมเขาก็ตอบมาว่าครับใช่ครับผมก็บอกไว้สุดยอดไปเลยนะผมแล้วถามว่าทุนเริ่มต้นเท่าไหร่นะผมเขาก็บอกว่าอยู่ที่150ดอลลาร์ครับเห็นไหมครับว่าจาก150ดอลลาร์นะผมเขาสามารถปั้นไปได้อยู่ที่400ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมเขาก็ได้ค่าบอทเทรดคืนแล้วนั่นเองนะผมเขาซื้อบอทตัวเทรด 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมย้ำเลยครับว่า3วันเขาก็ได้ค่าบอทคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมก็คือได้ทุนจากค่าบอทคืนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่400ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมเป็นบอทที่ใช้ได้ไม่ยากนะครับมีคลิปวิดีโอสอนชัดเจนเข้าใจง่ายนะผมอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็คือเขาลงทุนไปที่100ดอลลาร์นะครับแต่ได้กำไรกลับมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับถือว่าบอทตัวนี้ใช้ได้ดีนะผมอันนี้คือเขารีวิวมาให้นะครับแล้วผมก็ถามไปว่าวันนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่นะผมจากบอทตัว 7,750 นะครับก็ตอบมาว่า200ดอลลาร์นะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทนะครับผมก็พิมพ์กลับไปว่าวันเดียวเกือบได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมก็คือเขาซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับแต่ว่าภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทเลยนั่นเองนะครับก็เกือบคืนทุนค่าบอทภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวแบบคนนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ32ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็บอกเขาไปว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้300ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นคนละวัดนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่15ดอลลาร์นั่นผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา 7,750 บาทสามารถทำเงินไปได้15ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะฮะบายก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับใช้บัญชีจริงเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงๆด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันนะครับอันนี้เป็นตัวของคนที่ซื้อบอทตัว 1,650 ไปนะผมก็คือใช้แล้วนะครับดีมากนะผมอันนี้เขารีวิวมาให้นะครับของตัว 1,650 บาทนะครับย้ำนะครับว่าเป็นของคนที่ซื้อบอทตัว 1,650 บาทนะครับไม่ใช่ 7,750 นะผมก็ผมถามมาว่าได้มาเท่าไหร่นะผมคำตอบก็คือตรงนี้นะครับ 35.9 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อีกถึงท่านนะครับผมแต่ว่าเป็นบัญชีทดลองนะครับที่ทำการซื้อบอทตัว 1,650 บาทไปนะครับได้กลับมาอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์หรือ650บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่ซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้10ดอลลาร์แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่15ดอลลาร์นั่นเองผมสามารถเทคโปรฟิตให้ผมได้ที่15ดอลลาร์ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปแต่สามารถทำเงินได้15ดอลลาร์เพียงแค่10นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทและรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก5ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว 7,750 บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่10ดอลลาร์นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดกันจริงนะก็ได้ไป10ดอลลาร์ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650บาทไปเหมือนกันในผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้11เหรียญดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่งซื้อบอทไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในบัญชีทดลองนะครับผมก็ได้เงินมา11เหรียญเลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมเขาพิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทราคา20ดอลลาร์ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอทตัว20ดอลลาร์นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม 7,750 บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่9.74 ดอลลาร์นั่นเองผมเติมเงินไปที่20เหรียญนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่ 9.74 ดอลลาร์เพียงเวลาเพียงแค่10นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่322บาทแล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองพอดวิดีโออ่านดูเองนะครับมาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอทราคา 7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่71ดอลลาร์แล้วก็บอททำการบินไปทั้งหมดที่21ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้นะครับผมบอทตัวนี้นะครับไม่ฟรีนะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่675ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมแต่ว่านะฟังดี
นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะผมปีนี้นะครับบอทราคาลดเหลือ230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7,750 บาทนะครับนั่นหมายความว่าลดลงมามากถึง 65% เลยนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะครับจากปกตินะผม675ดอลลาร์นะครับจากปกติ675ดอลลาร์นะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราลดเหลืออยู่แค่230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7,750 บาทครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับจากปกติ 20,000 กว่าบาทนะผมตอนนี้ลดเหลือ 7,750 บาทครับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นลดเหลือ 65% เนี่ยนะครับผมไม่นานนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมปี2019เท่านั้นนะผมฟังให้ดีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2019เท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือคำแนะนำบอกสอนการเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ศูนย์นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนเริ่มต้นใหม่คนเริ่มต้นเทรดใหม่คนที่ไม่เคยทำเทรดมาเลยก็สามารถเริ่มต้นทำได้นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณรับต่อไปก็คือเข้ากลุ่มลับเพื่อคอยบอกว่าเวลาไหนควรเทรดเวลาไหนไม่ควรเทรดนั่นเองนะผมก็เหมือนเป็นกลุ่มแจกซิกนอลนั่นเองนะผมหรือจะเรียกว่ากลุ่มแจกซิกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมทำการแจกซิกให้นั่นเองผมเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ90เหรียญนะผมแล้วก็35เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็ total profit ได้ไปอยู่ที่109ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนะผมก็ตามที่เขาพิมพ์มาตรงนี้เลยนะอันนี้ก็อีก1วันนะครับที่ได้กำไรไปนะ56เหรียญภายในเวลาเพียงแค่22วินาทีนะครับขออภัยครับ28วินาทีนะครับต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทให้ไว้สอบถามข้อมูลเวลาคุณมีคำถามสงสัยอะไรนั่นเองนะผมอย่างเช่นพอร์ต 1,000 เหรียญควรจะตั้งทุนเท่าไหร่ควรจะตั้ง stop loss เท่าไหร่อะไรยังไงนะผมก็กลุ่มนี้นะครับจะมีไว้เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นนั่นเองนะผมก็สามารถคุยกันในกลุ่มเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ผมก็จะลงในกลุ่มแชทนั้นให้นั่นเองนะครับและสิ่งที่คุณจะได้ในการซื้อครั้งนี้นะผมก็แน่นอนครับตัวโปรแกรมเทรดนะผมที่สามารถทำกำไรได้ 10% ต่อวันจากพอร์ตของเรานั่นเองนะครับสามารถทำได้มากกว่า 10% แต่ก็มีความเสี่ยงขึ้นมานั่นเอง 10% ต่อวันนี่การันตีได้นะผมแต่มันจะไม่การันตีได้เลยถ้าคุณมีความโลภคุณมี4ข้ออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมก็คือความโลภรีบไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็ไม่ทำตามคำแนะนำของผมนะครับถ้าคุณไม่มี4ข้อนั้น 10% ต่อวันจากพอร์ตของคุณคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับย้ำนะครับว่าอย่างแน่นอนเลยถ้าสนใจโรบอทเทรดตัวนี้นะผมย้ำนะครับว่าโรบอทเทรดตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่ 7,750 บาทนะผมถ้าคุณสนใจจริงๆนะครับย้ำว่าเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะผมคุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมกดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมที่เขียนว่าติดต่อ Facebook ส่วนตัวกดที่นี่นะผมกดเข้าไปได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมเฟซนี้ท่านนี้นะเฟซนี้ท่านนะผม JPG ปอนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปอนั่นนะผมเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนหลอกนั่นเองครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะผมทักมาได้เลยนะผมทักแชทมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวโรบอทราคา 7,750 บาทนะครับและผมจะทำการรีบตอบกลับแชทของคุณให้เร็วที่สุดทันทีที่ผมว่างนั่นเองนะผมก็ทักมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวบอทราคา 7,750 บาทนะผมแล้วผมจะตอบให้เร็วที่สุดเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่าปกตินะครับปกติราคาโรบอทตัวนี้อยู่ที่675ดอลลาร์เลยนั่นเองผม675ดอลลาร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ปี2019นี้นะผมทำให้ราคาโรบอทนะผมลดลงมาเหลืออยู่ที่230ดอลลาร์เท่านั้นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทนะผมลดมาให้ทั้งหมด 65% เลยนั่นเองนะครับจากปกติ675ดอลลาร์หรือ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมตอนนี้นะครับเหลืออยู่ที่230ดอลลาร์เท่านั้นผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นลดเหลือ 65% เนี่ยนะครับผมไม่นานนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมปี2019เท่านั้นนะผมฟังให้ดีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2019เท่านั้นนะครับสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมแล้วก็ทักผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับผมย้ำนะครับว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นผมเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมกดเข้ามาแล้วก็ทักแชทส่วนตัวผมมานะผมว่าสนใจตัวโรบอทราคา 7,750 บาทนะครับอาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินๆทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือ
ิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลายๆช่องทางถ้าผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลายๆช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you.